เป็นชื่อบอมครับชื่อจริงเทียชัยเกิดกันมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับเรียนคณะศิลปกรรมครับสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ครับปีอะไรแล้วครับกำลังจะขึ้นปี4ครับทำไมถึงขึ้นปี4อ่ะครับเพราะว่าจบปี3แล้ว คิดยังไงถึงส่งฝึกงานกับมิซี่ครับบังเอิญว่าเพื่อนมาที่นี่ก็แบบว่าเออยังไงเราก็ทำไอ้นี่อยู่2คนเนาะเราก็มาด้วยกันดีกว่าจะทำไอ้นี่กัน2คนคือพวกแอนิเมชั่นนะครับได้ความรู้บ้างหรือยังครับได้เยอะครับเพราะตอนมาคือทุกอย่างคือศูนย์หมดเลยตอนนี้ก็ยังตอนนี้ติดลบแล้ว น้องบอมอันนี้คำถามจากทางบ้านนะครับพี่มอถามมาว่าน้องบอมชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายครับอ๋อบอมมีแฟนเป็นผู้หญิงแต่บอมก็ชอบผู้ชายชอบผู้หญิง มีข้อความส่งมาเยอะมากบอมเป็นเด็กวิทย์หรือเปล่าไม่เป็นครับไม่เป็นรู้ไม่ใช่เด็กวิทย์ใช่ไหมครับวิทย์คือใครรู้แล้ว อยากเป็นแล้วรู้ไหมครับว่าทำไมเพื่อนถึงมาฝึกงานที่นี่ไม่รู้เหมือนกันครับแต่เขาชวนเรามาฝึกใช่ไหมคือเขาไม่ได้ชวนเราขอเขามาด้วยครับต้องถามวิวว่าทำไมถึงมาที่นี่ติวเตอร์ที่มีประโยชน์กับเราที่สุดตั้งแต่เรียนมาฝึกงานมาเนี่ยติวเตอร์ไหนที่ว่ามีประโยชน์ที่สุดแล้วของบอมจะทำเป็นแฟตก็คงจะเป็นพวกที่พี่สอนแฟตมินิโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรครับของบอมได้หัวข้อมากลับสู่ตัวเมืองครับกับสู่ตัวเมืองครับในเรื่องเป็นประมาณไหนครับเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับถ้าให้พูดก็พูดไม่ค่อยจะถูกเพราะมันก็ยาวพอสมควรกะว่าทำกี่นาทีครับน่าจะประมาณสัก 3-5 นาทีอะครับ 3-5 นาทีเลยนะครับเด็กแรกมงคลต้อง10นาทีอัพเนาะกูไม่ไหวไม่เยอะถามคำถามต่อไปครับระหว่างมิกกับเบนบอมเลือกใครครับเลือกเบนครับเลือกเบนดีกว่าติดใจเบนมากกว่านะครับส่ง SMS มาว่าบอกว่าอะไรนะบอมเต้นเพลงไม่ขึ้นได้เต้นไม่เป็นเพลงไม่ขึ้นส่วนใดของร่างกายบอมที่บอมคิดว่าเซ็กซี่ที่สุดครับอะไรเซ็กซี่อะเซ็กซี่เอากล้ามหน้าอกกล้ามหน้าอกมือกล้ามหน้าอกมีพอเต้นไม่เป็น